ที่เป็นประเด็นร้อนนะครับในช่วงวัน2วันนี้ครับนี่จะว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องมาถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับเพราะอย่างที่รับทราบอย่างที่เข้าใจกันนะครับปฏิกิริยาที่ออกมาออกโรงต่อต้านนั้นสะท้อนี่เห็นครับว่า การที่ฝ่ายการเมืองพยายามที่จะส่งนักการเมืองหรือตัวแทนฝ่ายการเมืองเข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบง์ชาตินั้นถือว่าเป็นการเข้ามาก้าวไก่แทรกแซงมาครอบจะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินั้นขาดความเป็นอิสระทันทีนะครับนะเราเริ่มต้นอย่างนี้ก็แล้วกันครับเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันและนําไปสู่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ย ก็ปรากฏออกมาเป็นช่วงๆเป็นระยะรยะครับโดยเฉพาะยิ่งนับตั้งแต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนะฮะขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลขับเคลื่อนและก็พยายามที่จะเดินหน้าโครงการดิจิทัลว a ลเลตครับนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีการส่งสัญญาณให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการลดอัตราดอกเบี้ยครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ว่าแบงก์ชาตินั้นก็แสดงจุดยืนนะครับ สำหรับทางแบงค์ชาติอย่างต่อเนื่องชัดเจนมาโดยตลอดครับความเข็นที่ขัดแยง้งแตกต่างแล้วก็กุกรุ่นเนี่ยมันต่อเนื่องมาจนก,กระทั่งถึงรัฐบาลของคุณแพทยทองทานชินวัตรครับคราวนี้ในช่วงแรกมีการพูดถึงไม้แข็งที่ปรากฏอยู่ในกระแสข่าวครับบอกว่าจะใช้ไม้แข็งก็คือกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ปรากฏว่ามีกระแสที่ออกโรมมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้เยอะครับ สุดท้ายการใช้ไม้แข็งก็ไม่ได้ผลนะครับคุณเศรษฐพุทธสุดทิวาณนฤพุทธเนี่ยพู้ว่าแบงคชาติเนี่ยก็ยังมีจุดยืนของตัวเองครับเราบุว่าเศรษฐกิจของประเทศมันไม่ได้วิกฤตอย่างที่ฝ่ายการเมืองพยายามที่จะพูดครับนอกจากนี้ยังเห็นว่าโครงการดิจิทัลเวเล็ตเนี่ยถ้าจะทําต้องลดสเกลลงครับลดขนาดลงแล้วก็จะต้องให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางครับนี่เป็นแนวทางของแบงค์ชาติที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ จนกระทั่งในเวลาต่อมาเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนตัว,วรัฐมนตรีครังครับจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณพิชัยชุนหาวชิระครับคนนี้ท่านเคยเป็นบอร์ดแบงชาติมาก่อนครับก็จะมีความรู้ความเข้าใจและรู้แนวทางและจุดยืนของธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็เลยเลือกใช้วิธีการเจรจาประนีประนอมกับทางฝั่งแบงค์ชาติเป็นสำคัญล่าสุดเราก็ได้เห็นครับที่มีการปิดห้องคุยกับทางผู้ว่าแบงค์ชาตเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับหน้าตาก็ยังยิ้มแย้มบอกว่าเข้าใจกันดีครับไม่มีอะไรขัดแย้งกันแล้วก็ใช้คําพูดในลักษณะที่บอกว่าไม่มีเรื่องของการก้าวก้าไก่ครับบอกว่าให้เป็นอิสระสําหรับการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของกนง,งกนง,ง,ก,ง,งก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินครับที่มีผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นประธานนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่ชื่อพิชัยเหมือนกันครับแต่ว่าคนนามสกุลครับ คนนี้พี่ชัยนฤทธพันธ์ครับดูท่าทีของท่านเนี่ยยังคงยืนยันบทที่แสดงออกนะครับค่อนข้างไปในทางแข็งกร้าวต่อเนื่องครับอย่างเช่นกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นครับนี่เรียกได้ว่าพยายามที่จะข้ามสายงานเลยนะครับนะฮะส่งสัญญาณบอกว่าอยากจะพบกับผู้ว่าแบงค์ชาติจะมีข้อเสนอสข้อให้ผู้ว่าแบงค์ชาติดําเนินการครับหนึงให้ลดดอกเบี้ยครับ สองแก้ค่าเงินบาทแข็งค่าครับและสามก็คืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศครับนะฮะก็ออกไปในทํานองที่บอกว่าเพราะแบงค์ชาติเนี่ยเป็นตัวขัดขวางเรื่องของการแก้ไขเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศครับซึ่งก็คล้ายๆกับการแสดงออกครับผ่านทางคุณอุงอ้งยิงแพ่ทองทานกิตวัฒน์ครับเมื่อครั้งยังเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่นะครับก็เคยสร้างความมือฮาโดยการอ่านสคริปต์นะฮะวิพากษ์ แบงค์ชาตินะครับในอีเวนต์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปี2517ที่ผ่านมานี่แหละครับนะฮะก็ที่ว่าจัดหนักจัดเต็มครับบอกว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะฮะนั่นเท่ากับว่าทําให้สถานการณ์เนี่ยมันยังดูขเม่งเกลียวครับระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คือรัฐบาลและแบงค์ชาตินะครับจนกระตั้งถูกจับจ้องมาจนกระตั้งถึงล่าสุดครับ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งบอร์ดและประธานบอร์ดของแบงค์ชาตินะครับซึ่งก็ปรากฏว่าข่าวาวงในมีชื่อของคุณกิติรัตน์นรนองครับคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นอดีตรองนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังครับสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรครับในสมัยของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งครับเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับนะฮะ ครั้งนี้เนี่ยมีชื่อของคุณกิติรัตน์นะครับบอกว่าจะไปเป็นประธานบอร์ดของแบงก์ชาติครับคราวนี้จะโดยความมุ่งมั่นมุ่งหวังจะเอาความรู้ความสามารถเข้าไปทํางานที่แบงก์ชาติหรือไม่อย่างไรก็ตามทีครับแต่ในอีกด้านหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นเสมือนตัวแทนของฝ่ายการเมืองที่ถูกส่งเข้าไปในแบง์ชาติครับนะฮะไปคุมไปควบคุม นะฮะแบงค์ชาติซึ่งก็จะเท่ากับว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาตินั้นมันก็จะหายไปทันทีครับนะฮะซึ่งประเด็ดนนี้มันก็นําไปสู่เรื่องที่มันไปเข้าคุณบัติต้องห้ามของบุคคลที่จะไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติหรือไม่ครับเพราะมีข้อกําหนดชัดเจนไว้8ข้อนะครับข้อที่4เนี่ยนะครับเป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองครับเว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนะฮะ อันนี้แหละคือเป็นประเด็นที่น,น่าจะถูกตั้งข้อสเกตเป็นกรณีแรกครับนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตัวของคุณเศรษฐานีพ้นจากการเป็นนายงปรีเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่ผ่านมานี่เองครับยังไงก็ยังไม่ครบหนึ่งปีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่ บทสรุปในเบื้องต้นในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งบอร์ดและประธานบอร์ดของแบงก์ชาติก็คือขอดึงเรื่องกลับไปตรวจสอบคุณสมบัติเสียก่อนนะครับก่อนหน้านี้เรื่องประเด็นคุณสมบัติเนี่ยของคุณกิติรัตน์เนี่ยสมัยที่คุณเศรษฐาเป็นนายกอยู่นะครับก่อนนี้ก็มีข่าวลือเหมือนกันนะครับบอกว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยเตรียมจะถูกส่งไปเป็นประธานบอร์ดของแบงค์ชาติตัวคุณเศรษฐานี่ก็ออกมาเบรกข่าวนี้ครับ ออกโรงมายืนยันบอกว่าคุณกิติรัตน์ไม่สามารถไปมีตําแหน่งเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติได้เพราะว่ายัางติดเงื่อนไขาการมีตําแหน่งทางการเมืองอยู่นะครับนะฮะนี่คือประเด็นแรกครับเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณสวััดิในข้อที่4คราวนี้เนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงครับอาจจะเชื่อมโยงไปถึงข้อที่5ด้วยนะครับที่เป็นคุณสวััติต้องห้ามนะครับ ซึ่งจะมีการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนครับว่าตกลงเนี่ยเป็นอย่างไรท่านยังคงเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือว่าลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วเพราะว่านี่ครับอันนี้เป็นที่มีการระบุเอาไวน้นะครับในในเฟซของพรรคเพื่อไทยนะครับปีถ้เาเป็นปี2อ2 3นีครับก็คือ2566ครับนะฮะยังคงเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับซึ่งข้อที่5เนี่ยมันก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่า ห้ามเป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือไม่เว้นที่แต่ว่าจะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีครับอันนี้แหละที่จะต้องนําไปสู่ประเด็นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแต่ก็นั้นครับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงมาถึงพรรคการเมืองและฝ่ายการเมืองครับเพราะฉะนั้นมันจึงก่อให้เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามมาก็คือการออกรวมมาต่อต้านครับ ไม่เห็นด้วยกับการที่จะส่งคนที่เป็นนักการเมืองหรือตัวแทนของฝ่ายการเมืองเข้าไปครอบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติครับในฐานะของบอร์ดหรือประธานบอร์ดก็ตามทีครับอย่างที่เราได้เห็นครับโพสต์ของคุณธาริสาวัฒนเกตครับนี่เป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติครับที่ออกโรงมาโพสต์ข้อความนะครับใช้ถ้อยคําถึงขั้นที่ระบุว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะฮะ ถ้ามีฝ่ายการเมืองเข้าไปครอบในฐานะประธานบอร์ดของแบงก์ชาติครับนี่ฮะอันนี้คุณมาริสาวัฒนเกตนะครับนะฮะนี่ยังไม่นับรวมท่าทีการออกโรม,มาขารรับครับท่าทีการคัดค้านของคณะลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดครับเพราะว่าลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเนี่ยก็เคยรวบรวมระดมทองคํารวมทั้งเงินตราต่างประเทศครับนะฮะบริจาคเข้าคลังหลวงครับผ่านทางแบงก์ชาติครับ เพื่อสมทบเป็นทุนสำรองเงินตราของประเทศมาโดยตลอดนับ 10, 10ปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ออกถแถลงการคัดค้านการเข้ามาของฝ่ายการเมืองครับนะฮะนี่ยังไม่นับรวมนะครับคุณสุรนันท์เวชาชีวะนี่เคยเป็นรัฐมนตรีและเคยเป็นแกนนําของพรรคไทยรักไทยนะครับในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์คุณสุรนันท์ไม่ด้วยครับกับการที่จะมีฝ่ายการเมืองเข้าไปครอบธนาคารแห่งประเทศไทยครับ แล้วก็เชื่อกันนะครับว่าปฏิกิริยาในนักศึกษที่ไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านเนี่ยมันจะเพิ่มขยายวงมากขึ้นครับเพราะว่าคงจะจําก็ได้ครับก่อนหน้านี้อดีตผู้บริหารของแบงค์ชาตินะครับร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์เกือบ100คนก็เคยออกแถลงการครับสนับสนุนจุดยืนนะครับปกป้องธนาคารแห่งประเทศไทยครับเรื่องเกี่ยวข้องกับแนวทางดิจิทัลวอลเลครับหรือแม้แต่นี่ครับ รองศาสตราจารย์สมชัยจิตสุชนครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาของ TDI อครับอาจารย์ออกโรงมาวิพากษ์เรื่องนี้เอาไว้นะครับระบุบอกว่าการเมืองกดดันแบงชาติหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนี่ฮะอันนี้เป็นท่าทีจากในมุมของนักเศรษฐศาสตร์และฝ่ายที่ต้องการที่แบงค์ชาตินั้นมีความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราก็เริ่มที่จะได้เห็นครับ แกนนาในรัฐบาลอย่างเช่นคุณจุรพันธ์อรินิรัตแมนตรีช่วยประการกระทรวงการคลังต้องออกโวงมาปฏิเสธครับว่าไม่มีชื่อของคุณกิติรัตน์นะครับเข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติครับแต่ว่าจะเป็นจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องติดตามต้องลุ้นกันนะครับว่าฝ่ายการเมืองจะกล้าเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยนะครับพอพูดถึงคุณกิติรัตน์นะครับ,รบก็มีประเด็นมาต่อท้ายให้นิดเดียวครับคุณกิติรัตน์เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกครับที่ มีปัญหาหรือความเห็นที่แตกต่างจากทางผู้ว่าแบงค์ชาติครับตอนที่เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกเศรษฐาเนี่ยก็เคยออกโรงมาวิพากษ์เรื่องอดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยมันสูงครับนะฮะและก่อนหน้านี้ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคลังรัฐบาลของคุณยิ่งรักเจนวัตอย่างที่เกลืออยาไว้ครับตอนนั้นมีโต๊ะเก่าเหลาโต๊ะใหญ่เลยครับรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ผู้ว่าแบงค์ชาติดร ok ประสานไตรัฐวรคุลครับ ตอนนั้นก็ฉากการเรื่องแนวความคิดที่แตกต่างกันหลายเรื่องคล้ายๆกับสถานการณ์ณปัจจุบันครับคือทางรัฐบาลเนี่ยส่งสัญญาณให้ประชาชนลดดอ,อกเบี้ยเพื่อสกัดค่าเงินบาทแข็งเพื่อที่จะเอื้อต่อการส่งออกนะครับแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยครับมองว่าาดอกเบี้ยมันเหมาะสมอยู่แล้วซัดกันอยู่หลายประเด็นครับสุดท้ายรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ออกมาพูดในประเด็นที่ต่อมาถูกหยิบยกมานะครับปรากฏอยู่บนหน้าสื่อกันเยอะครับ คิดจะไล่ผู้ว่าแบงค์ชาติออกจากตําแหน่งทุกวันครับเดี๋ยวกลับไปย้อนดูนะครับว่าตกลงมีคําพูดประโยคนี้หรือไม่หรือแแบเป็นเพียงแค่การอ้างอิงถึงนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ถูกถูกให้จับตามากที่สุดครับสําหรับเรื่องของการตํตแหน่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติและบอร์ดของแบงค์ชาติซึ่งก็ไม่แน่ใจครับว่าที่16ตุลาคมเนี่ยจะมีการประชุมกันอีกหรือเปล่ารู้ว่ายังไงครับเดี๋ยวต้องรอดูครับพาะถือไว้เรื่องใหญ่ครับ